วัสดีครับวันนี้พี่สยนต์จะมาแนะนำทฤษฎีบทสามเหลี่ยมมุมฉากของพีทาโกรัสนะครับจะเป็นอย่างไรมาดูกันเลยครับทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆนะครับกล่าวไว้ว่าสำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆกำลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉากนั่นเองเรามาเริ่มจากการวาดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆก่อนนะครับลำดับแรกให้เราวาดแนวนอนก่อนนะครับเรากะนะครับเท่าไหร่ก็ได้นะครับจากนั้นก็ให้เราวาดอะไรครับแนวตั้งนะครับโดยกะให้มันตั้งฉากนะครับครับแล้วก็เส้นสุดท้ายครับสัญลักษณ์ของมุมฉากนะครับเราจะทำการขีดอย่างนี้นะครับเป็นคล้ายๆรูปสี่เหลี่ยมนี้นะครับนี่คือมุมฉากนะครับด้านทั้งสองเช่นเรากำหนดให้เป็น A ตัวพิมพ์เล็กนะครับ B ก็อันนี้เป็น C นะครับเราจะเรียก C ว่าด้านตรงข้ามมุมฉากเห็นไหมครับเขาอยู่ตรงข้ามมุมฉากเราจะเรียก A กับ B ว่าด้านประกอบมุมฉากนะครับทฤษฎีบทพีทาโกรัสกล่าวไว้ว่านะครับ C ยกกำลัง2นะครับจะเท่ากับ A ยกกำลัง2บวกกับ B ยกกำลัง2นั่นเองนะครับเช่นถ้าเราให้ A มีค่า4หน่วยนะครับ4หน่วยใดๆนะครับจะเป็นหน่วยเซนติเมตรเป็นเมตรเป็นอะไรก็ได้นะครับนะครับแล้วก็แทนค่าลงไปเป็น4ยกกำลัง2นะครับ B ให้มีค่าเท่ากับ3หน่วยนะครับก็บวก3ยกกำลัง2เข้าไปนะครับเราก็ยังค้างค่า C ยกกำลัง2ไว้นะครับ C ยกกำลัง2ได้16นะครับแล้วก็3ยกกำลัง2ได้9นะครับ16บวก9ได้25นะครับ C ยกกำลัง2ก็ยังได้25อยู่นะครับอะไรเอ่ยยกกำลัง2แล้วได้25ก็คือเลข5นั่นเองนะครับเลข5กับเลขลบ5ซึ่งในเรื่องนี้เป็นลบไม่ได้นะครับก็เลยตอบอะไรครับ C เท่ากับ5นั่นเองนะครับ C เท่ากับ5นั่นเองนะครับก็ได้คำตอบคือ5นั่นเองมาดูตัวอย่างต่อไปนะครับถ้าเราให้ A มีค่าเท่ากับ5หน่วย B มีค่าเท่ากับ12หน่วยC จะมีความยาวเท่าใดนะครับกี่หน่วยนะครับเราก็แทนค่าเข้าไปเลยครับ5ยกกำลัง2บวก B นี่คือ12นะครับ12ยกกำลัง25ยกกำลัง2ก็เป็น25นะครับ12ยกกำลัง2ก็เป็น144ก็บวกกันเป็น169นะครับ169ซึ่งเลข13เมื่อยกกำลัง2เราจะได้169พอดีนะครับดังนั้น C ก็มีค่าเท่ากับ13หน่วยนั่นเองนะครับก็มาใส่ในนี้นะครับ13หน่วยนะครับมาดูตัวอย่างต่อไปนะครับถ้าเราให้ A มีค่าเท่ากับ8หน่วย B มีค่าเท่ากับ15หน่วย C จะเป็นเท่าใดนะครับก็แทนค่าเข้าไปเลยครับก็จะเป็น8ยกกำลัง2บวกกับ15ยกกำลัง2 8ยกกำลัง2ได้64นะครับ15ยกกำลัง2ได้225แล้วก็อาจจะไปทดการคูณข้างนอกกระดาษทดอีกทีหนึ่งนะครับ64บวก225ได้289ครับ289นะครับซึ่งตัวเลข17นะครับ17เนี่ยนะครับเมื่อยกกำลัง2ก็จะได้289พอดีนะครับดังนั้น C เท่ากับ17นั่นเองนะครับก็มาใส่ตรงนี้นะครับ17นะครับจะสังเกตว่า3ตัวอย่างที่ยกมาให้ดูนะครับเป็น
เขาเรียกว่าเป็นอัตราส่วนของด้านทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมที่จําเป็นนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ลงตัวพอดีนะครับถ้าตัวเลขที่มันไม่ลงตัวเนี่ยเรามันจะเป็นตัวเลขที่ตอบติดรูทนะครับซึ่งจะไม่ค่อยนิยมในการตั้งโจทย์นะครับเป็นอย่างไรบ้างครับทฤษฎีบทพีทาโกรัสก็ไม่ยากนะครับฝึกทำบ่อยๆนะครับแล้วก็จะเก่งขึ้นนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรโปรดติดตามต่อไปเลยนะครับสวัสดีครับ